แซนยุรนันท์อดไปต่อไม่ไหวประกาศปิดธุรกิจฟิตเนสที่ทำมา10ปีเป็นพิษโควิดจากสถานการณ์โควิด-19ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกๆด้านหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเช่นเดียวกับพระเอกรุ่นใหญ่อย่างแซมยุรนันท์พมรมนตรีที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันล่าสุดเจ้าตัวได้ประกาศปิดธุรกิจร้านฟิตเนสที่เปิดมานานกว่า10ปีพร้อมโพสต์ระบายความรู้สึกระบุข้อความว่าไปต่อไม่ไหวขอหยุดไว้เพียงแค่เท่านี้10ปีพอดีซิกแพคโซไซตี้ธุรกิจฟิตเนสคงจะเดินต่อไปได้ยากในสถานการณ์โควิดแบบนี้กลายเป็นสถานที่สุ่มเสี่ยงในการแพร่เชื้อจะโดนปิดก่อนเป็นอันดับแรกและจะอนุญาตให้เปิดหลังกิจการอื่นๆครับเราพยายามกันเต็มที่แล้วเพื่อที่จะประคองไว้ตลอดเกือบจะ2ปีที่ผ่านมาที่รายจ่ายคงที่แต่ไม่มีรายได้ไม่ได้โทษใครครับทุกคนรวนได้รับผลกระทบแต่ทุกอย่างมันมีเวลาและวาระของมันขอบคุณทีมงานที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งและสนุกกับงานทุกวันขอบคุณสมาชิกที่เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ที่น่ารักเสมอมาซิกแพคโซไซตี้คือสุขภาพที่ดีมิตรภาพที่ดีและความทรงจำที่ดีตลอดไปครับใจหายเสียดายและเสียใจสงสารลูกน้องสงสารตัวเองและคิดถึงทุกคนงานนี้ก็มีคนในวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกับหนุ่มแซมเป็นจำนวนมากค่ะ